ะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับทุกครั้งครับที่น้องภูมินั้นได้เอาปลายนิ้วนี่พรมลงบนคีย์เปียโนครับไม่มีครั้งไหนเลยที่ไม่ตั้งใจนะครับและวันหนึ่งครับคุณผู้ชมครับน้องภูมิก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นะครับอยากให้น้องภูมินี่เล่าถึงเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยครับก็สมัยนั้นภูมิอายุได้14ปีใช่ไหมครับก็ทางอาจารย์พีรพงศ์สุรวรรณคือเป็นอาจารย์สอนเปียโนของภูมิคนแรกที่เมืองไทยเนี่ยได้จัดแสดงคอนเสิร์ตให้ภูมิคอนเสิร์ตหนึ่งชื่อเนบิลเปียโนรีไซเทิลเป็นเหมือนกับแบบเปิดตัวเป็นครั้งแรกของเราเพราะเราก็ไม่เคยมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองทั้งรายการแล้วก็หนึ่งอาทิตย์ล่วงหน้าเราก็ได้รับโทรศัพท์จากทางพระราชวังว่าเนี่ยสมเด็จกรมหลวงท่านอยากจะเสด็จมาทอดพระเนตรเด็กคนนี้ภูมิก็ตื่นเต้นมากตื่นเต้นแบบถึงที่สุดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอวันที่ท่านเสด็จมาทอดพระเนตรจริงๆตอนช่วงพักครึ่งแสดงเนี่ยภูมิได้มีโอกาสเข้าเฝ้าท่านและท่านก็รับสั่งถามอะไรหลายอย่างว่าเรียนอยู่ชั้นอะไรและนี่อยากจะเป็นนักเปียโนต่อในอนาคตไหมเป็นอาชีพไหมแต่เล่นเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยเป็นผู้ใหญ่มากไม่มีความเป็นเด็กเลยไม่มีความกลัวไม่มีความอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยครับพอท่านก็ค่อนข้างโปรดมากในวันนั้นแล้วพอหลังจากวันนั้นท่านก็ได้รับสั่งให้ภูมิตามเสด็จตามคอนเสิร์ตดนตรีหลายๆอย่างในประเทศไทยแล้วก็ภูมิก็ได้มีโอกาสตามเสด็จไปที่สวิตเซอร์แลนด์กับที่ญี่ปุ่นด้วยครับแล้วพอหลังจากนั้นท่านก็ได้พระราชทานทุนส่วนพระองค์ให้ภูมิไปเรียนต่อที่สิงคโปร์แล้วก็ที่อังกฤษต่อมาและนี่แหละครับคือโอกาสที่น้องภูมิได้รับนะครับเกิดจากความชัดเจนที่จะเลือกเส้นทางของตัวเองตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็มุ่งมั่นสู่ความฝันที่ตัวเองตั้งใจแล้วก็ทำทุกครั้งให้ดีที่สุดครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเป็นแบบนี้ได้นะครับถ้าหากว่าเลือกแล้วก็ตามความฝันของตัวเองแล้วก็ไปให้ถึงครับแต่เรื่องราวของน้องภูมินี่ยังไม่หมดแค่นี้นะครับน้องภูมิเขายังได้รางวัลเยอะแยะมากมายในระดับโลกเลยนะครับไม่รู้ว่าจะถ้าหากว่าเราจะพูดกันทุกรางวัลเนี่ยรับรองว่าไม่หมดแน่ๆครับคุณผู้ชมครับเอารางวัลที่น้องภูมิเนี่ยภาคภูมิใจที่สุดรางวัลนี้นี่ชื่อว่ารางวัลอิซิโดบาจิอิซิโดบาจินะครับชื่อเต็มๆคืออิซิโดบาจิอินเตอร์เนชั่นแนลเปียโนคอมเพติชันครับตอนนั้นภูมิก็ได้ภูมิได้ที่1แล้วก็รางวัลพิเศษมาอีก4รางวัลโอ้โหแล้วการที่เข้าไปประกวดแล้วก็ชนะในรายการนี้เนี่ยเขามีขั้นตอนการคัดเลือกการประกวดยังไงบ้างตอนแรกภูมิไม่ได้คิดอะไรเลยว่าตัวเองจะชนะเพราะว่าตัวเองอายุน้อยแล้วแบบเขาคัดจากพีวีดีทั่วโลกเนี่ย50 คน เข้าไปแข่งรอบแรกรอบ2คัด12 12เหลือ6 6เหลือ3ครับแล้วรอบสุดท้ายเนี่ยภูมิอายุแค่ตอนนั้นภูมิ20ไงครับแล้วแบบคนอื่นเขาก็32กันแล้ว30กันแล้วเราก็เด็กน้อยมากเลยตอนนั้นแต่ก็ได้มาก็เราก็ดีใจอะครับแล้วตอนนั้นที่มาก็ตอนนั้นที่ไปแข่งทุกคนก็ถามว่าภูมิมาจากประเทศอะไรเขาพูดให้ว่าเรามาจากเกาหลีพอเราบอกว่าเรามาจากประเทศไทยก็ถามว่าประเทศไทยมีนักเปียโนด้วยหรอนี่แหละครับน้องภูมิเนี่ยเป็นคนที่จะทำให้คนเนี่ยรู้จักประเทศไทยในมุมมองที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เด็กไทยเก่งๆแบบนี้นี่อยากให้มีกันเยอะๆเลยนะครับน้องๆคนไหนดูอยู่นี่ชอบอะไรรักอะไรนะครับทำให้ได้แบบน้องภูมิครับวันหนึ่งจะได้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยคือทำดีเนี่ยทำไปเถอะครับเพราะว่ารุ่นน้องบางคนก็จะบอกภูมิว่าเนี่ยมันไม่มีวันของหนูหรอกหนูไม่มีทางได้ขึ้นไปวันนี้เลยภูมิบอกว่าทำไปเพราะภูมิก็ทำของภูมิมาเลยตั้งแต่ภูมิเด็กๆภูมิก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งภูมิจะมีโอกาสแบบนี้แต่ถ้าภูมิหยุดแล้วภูมิท้อตั้งแต่วันนั้นภูมิก็ไม่มีวันนี้ทุกอย่างเราชีวิตเรากำหนดด้วยตัวของเราเองไม่ต้องให้ใครเขามากำหนดให้เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้เรื่องราวของน้องภูมิมามากมายแล้วนะครับแต่เรื่องราวดีๆแล้วก็สนุกนี่ยังไม่หมดแค่นี้นะครับพักกันครู่เดียวครับเดี๋ยวมาคุยกับน้องภูมิกันต่อในช่วงหน้าครับสวัสดีค่ะพบกับช่วง The Journey of Education หรือเส้นทางการศึกษาโดยโรงเรียนนานาชาติ Bromsgrove ค่ะตอนวินัยจากหอพักหอพักที่นี่ฝึกให้ผมมีระเบียบมากเลยครับที่นี่ฝึกให้ผมได้ทำอะไรหลายอย่างด้วยตัวเองและฝึกให้ผมรู้จักเคารพกับการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอยู่หอสนุกมากเลยครับและผมได้รู้จักเพื่อนใหม่เยอะแยะเลยการอยู่โรงเรียนประจำเนี่ยฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัยมีการจัดการชีวิตอย่างมีระบบเนื่องจากเรามีการแบ่งเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆอย่างชัดเจนและมีกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติร่วมกันซึ่งจะทำให้เขาสามารถเติบโตไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้ดีอย่าลืมนะคะ
Discipline is a bridge between goals and accomplishment. ระเบียบวินัยเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเป้าหมายและความสำเร็จแล้วพบกันสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือบรรยากาศของการแข่งขันไอซ์ดอลบัจจินะครับที่น้องภูมินั้นได้รับรางวัลชนะเลิศมานะครับและคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเวลาที่ใครมาบอกน้องภูมิว่าที่เขาเก่งขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขามีพรสวรรค์นะครับไม่มีใครสู้ได้เขาไม่ชอบนะครับคุณผู้ชมครับเพราะอะไรครับน้องภูมิครับเพราะภูมิคิดว่าพรสวรรค์จริงๆคือบางคนอาจจะบอกพรสวรรค์เป็น 1% จาก 100 แต่สำหรับภูมิเนี่ย 0.5 99.5 เนี่ยคือซ้อมเปียโนอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติเรามีพรสวรรค์แล้วเราไม่ซ้อมเนี่ยพรสวรรค์มันก็ตายไป อยู่ดีคือทำอะไรภูมิว่าไม่ได้เกี่ยวหรอกเขาว่าพรสวรรค์หรือว่าไม่ได้พรสวรรค์ถ้าทำแล้วถ้าตั้งใจจริงๆจะทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นแหละครับแล้วในช่วงของวัยรุ่นในขณะที่คนอื่นเนี่ยเขาสนุกสนานกันอยู่เนี่ยน้องภูมิกลับมาเล่นเปียโนใช้เวลากับมันนานแค่ไหนครับแต่ละวันถ้าขี้เกียจก็สัก 3-4 ชั่วโมงต่อวันถ้าขยันจริงๆก็8ชั่วโมงแต่ว่าก่อนแข่งจริงๆเนี่ย12และอีกหนึ่งในความมุ่งมั่นพยายามนะครับของน้องภูมิก็คือการที่น้องภูมินี่ได้ไปเรียนปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษนะครับที่มหาวิทยาลัย Royal College of Music นะครับซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับท็อปๆเลยนะครับบรรยากาศที่มหาลัยที่นี่เป็นยังไงบ้างครับน้องภูมิก็ทุกคนก็จะค่อนข้างคอมเพทิทีฟกันนะครับมีการแข่งขันกันสูงแล้วก็บรรยากาศในลอนดอนนี่ก็ค่อนข้างอึมครึมแล้วก็มีฝนตกอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาก็เรียนแล้วก็ค่อนข้างกดดันแล้วเพื่อนๆที่นู่นก็จะไม่ได้แบบเหมือนแบบว่างๆมานั่งกินข้าวเมากันไปช้อปปิ้งมันไม่มีคือทุกคนตั้งหน้าตั้งตาซ้อมอยู่ในห้องมันเป็นการแข่งขันใช่แล้วเด็กบางคนก็เป็นจีเนียสเป็นอะไรมาแล้วแบบเราก็รู้สึกว่าตัวเราไม่ใช่ในสมัยนั้นเราก็ต้องทำงานหนักมากอะครับสมัยก่อนก็คือเรียนจะค่อนข้างกดดันโดยเฉพาะแบบมันจะมีคลาสแบบ performance class คือนักเปียโนทุกคนน่ะในปีภูมิต้องมานั่งแล้วก็เล่นให้กันฟังแล้วอาจารย์เนี่ยจะคุมแล้วเพื่อนแต่ละคนน่ะต้องวิจารณ์กันโอ้โหคลาสเป็นคลาสที่รู้สึกทรมานมากเพราะว่าแบบเล่นต่อหน้าเพื่อนทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเพื่อนเขาก็เก่งๆกันทั้งนั้นแล้วอาจารย์ที่นั่นเป็นไงบ้างครับอาจารย์ที่นั่นก็เขาก็จะสอนเข้มนวดอะครับเขาก็จะสอนอย่างครูผมก็เป็นครูรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสอนค่อนข้างโหดเขาจะไม่ปล่อยมากสักเท่าไหร่แล้วก็เขาจะเอมสำหรับ the best เท่านั้น top class เขาจะไม่มีแบบมาโซโซอะไรอย่างเงี้ยเขารำคาญคือถ้าไปแล้วเตรียมอะไรไม่ดีเขาจะรำคาญใส่เราแต่พอปีสุดท้ายผมก็ถีบตัวเองขึ้นมาจนกระทั่งผมได้คะแนนระดับหนึ่งของสายชั้นคือคนเรามันต้องมีการพัฒนาครับสมมุติคนอื่นเขาทำงานกันวันละ3ผมอาจจะต้องทำงานวันละ10ก็ต้องทำมากกว่าคนอื่นเขาเครียดไหมกดดันไหมก็แรกๆเครียดมากเลยครับไปเรื่อยๆก็เครียดขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าผลสุดท้ายพอคะแนนสอบออกมาแข่งชนะมันก็ทำให้เรารู้ว่าเราก็พยายามผมถึงบอกว่าทำดีทำไปเถอะครับสักวันหนึ่งก็มีคนเห็นเราเองครับก็ถือว่าความสำเร็จทุกอย่างที่ได้มาในทุกวันนี้นี่ก็เกิดจากความพยายามของตัวเองใช่ไหมครับแต่ว่ามีคำพูดหนึ่งนะครับเขาบอกไว้ว่าความสำเร็จทุกอย่างเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยมาจากครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวของน้องภูมินี่มีส่วนช่วยผลักดันมีส่วนช่วยเหลืออะไรในความสำเร็จของน้องภูมิบ้างครับใช่ครับเพราะว่าทุกคนสนับสนุนให้ภูมิเป็นนักดนตรีคือเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรว่าภูมิจะเรียนหนังสือไม่เก่งหรือจะอะไรไม่เก่งอะไรยังไงคือทุกคนก็อย่างแต่ว่าแม่นี่จะค่อนข้างบอกภูมิว่าเลิกซ้อมเปียโนได้แล้วเพราะปกติซ้อมเปียโนเยอะมากตลอดเวลาแม่ก็จะให้ไปทำอย่างอื่นบ้างให้ไปอ่านหนังสือบ้างหรือว่า
ให้ไปเล่นกับสุนัขบ้างหรือไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนกับที่บ้านภูมิไม่เคยกดดันภูมิด้วยครับแต่ภูมิเนี่ยกดดันตัวภูมิเองมากกว่าความเป็นนักดนตรีนะครับบางคนนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเขาจะบอกว่าเป็นอาชีพที่เต้นกินรำกินไม่อยากให้ลูกๆเนี่ยไปประกอบอาชีพนี้น้องภูมิคิดยังไงครับเต้นกินรำกินนี่ภูมิคิดว่ามันเป็นความคิดที่ไม่ถูกผมคิดว่านะแต่ว่าจุดของประเด็นหลักๆที่จะเรียนดนตรีเนี่ยมีอยู่อย่างนึงคือถ้าจะเรียนสายนี้เนี่ยต้องเก่งจริงๆเก่งแบบเก่งที่สุดเพราะว่าคนมันเยอะไงครับแล้วแบบเขาเลือกแค่คนเดียวแล้วถ้าเรียนดนตรีแล้วได้แบบครึ่งๆกลางๆอย่างเงี้ยภูมิว่ามันก็ไม่ควรเรียนมากกว่าสำหรับภูมินะภูมิว่าถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้เก่งดนตรีมากอาจจะไปเรียนอย่างอื่นด้วยไปเรียนบริหารธุรกิจด้วยแล้วก็เอาดนตรีเข้าไว้แล้วก็ไปด้วยกันเหมือนแบบถ้าสมมติเราเป็นหมออย่างเงี้ยครับโอ้โหเป็นหมอเล่นเปียโนได้ด้วยโอ้โหดูเก่งมากเลยหรือวิศวะเล่นเปียโนเป็นแต่ถ้านักเปียโนเป็นนักเปียโนแล้วไม่ได้เป็นหมออย่างเงี้ยเล่นเปียโนเฉยๆคนก็ไม่ได้รู้สึกว่าเก่งอะไรเพราะเป็นนักเปียโนคุณจะได้เล่นได้ดีกว่านี้ทีนี้ให้น้องภูมิพูดถึงเรื่องของครูคนแรกนะครับที่สามารถทำให้น้องภูมิมีทุกวันนี้ได้นะครับคือที่ไหนครับน้องภูมิอาจารย์พีรพงศ์สุรวรรณนะครับเป็นเจ้าของโรงเรียนที่นี่นะครับก็ภูมิก็เริ่มเรียนกับอาจารย์ตั้งแต่แรกเลย10ขวบก็มาเรียนที่พีรพงศ์มิวสิกสตูดิโอที่นี่แล้วก็อาจารย์ก็สอนภูมิเรื่อยๆสอนเอาใจใส่มากคือเข้มนวดมากแบบอาทิตย์นึงประมาณสัก3ครั้งครั้งละสัก 2-3 ชั่วโมงแล้วก็พอภูมิอายุ15ครูก็บอกว่าโอเคภูมิควรจะไปเรียนกับครูที่เก่งจริงๆแบบเป็นระดับโลกก็เลยส่งภูมิไปเรียนที่สิงคโปร์คือครูเป็นคนส่งภูมิต่อด้วยครับก็เป็นคนผู้มีพระคุณที่สุดในชีวิตคนหนึ่งน้องภูมิครับเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของน้องภูมินี่คืออะไรอะครับภูมิคิดว่าจุดตรงนี้มันเป็นอะไรที่เราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราจะมีอะไรเกิดขึ้นสำหรับภูมิวันนี้ภูมิก็ทำให้ดีที่สุดอย่างที่สิงคโปร์นี่ภูมิก็ไม่ได้รู้ว่าเขาจะมาออฟเฟอร์อะไรตำแหน่งอะไรอย่างนี้ให้กับภูมิตอนปัจจุบันเขาก็มาออฟเฟอร์ให้แล้วทำในสิ่งนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ประเด็นหลักๆก็คือเราต้องไม่หยุดซ้อมเพราะว่าวันไหนที่เราหยุดซ้อมคือวันนั้นก็เราก็แย่เราก็จะเล่นไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าหยุดซ้อมเป็นอาจารย์ที่ดีเป็นครูที่ดีสร้างเด็กดีๆเก่งรุ่นต่อไปส่งเข้าไปในการแข่งขันแล้วตัวเองก็เพอร์ฟอร์มเข้าแข่งขันต่อและเดี๋ยวทางเส้นทางจะมาเองครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็ได้รู้ถึงเส้นทางการเข้าไปสู่ระดับโลกของน้องภูมิแล้วนะครับน้องๆครับเริ่มหาสิ่งที่ตัวเองรักครับแล้วก็มุ่งมั่นอดทนแล้วก็ก้าวไปให้ถึงสิ่งนั้นครับแล้วโอกาสดีๆที่จะก้าวเข้าสู่ระดับโลกอย่างน้องภูมิเนี่ยก็จะเข้ามาเองครับเพราะฉะนั้นครับตอนนี้ครับรีบหาสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ลงมือทำกันนะครับแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ